กลับเข้ามาข่าวฟ้าวันใหม่นะครับครับมาดูเรื่องช่อง3กันก่อนดีไหมฮะเอาช่อง3กำลังมันคนสนใจมากเลยข่าวนี้ครับเพราะว่าล่าสุดนี่นะครับทางท่านประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสทนะครับพันเอกนาทีสุกลรัตน์ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางผู้บริหารของช่อง3เนี่ยได้ยื่นหนังสือมาให้ทางกสทแล้วบอกว่าทางช่อง3เนี่ยได้ยืนยันแล้วนะว่าจะนำรายการของช่อง3อนาล็อกก็คือรายการที่ตอนเช้าเป็นคุณสรยุทธ์แล้วก็มันมาตอนค่ำก็เป็นละครไอช่องที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับจะเอารายการช่องนี้ยกไปออกในช่องทีวีดิจิตอลช่อง33 HD ของบริษัทในเครือช่อง3เองนั่นแหละนะครับตอนนี้ทางบริษัทได้ส่งหนังสือขอให้กสทพิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ภายใต้คนละนิติบุคคลระหว่างช่อง3อนาล็อกกับช่อง33ดิจิตอลคือ3อนาล็อกนี่คือบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ครับ33ดิจิตอลนี่ก็คือ BEC Multimedia ครับพันเอกนาทีบอกว่าเตรียมที่จะเสนอให้บอร์ดพิจารณาวันที่26กันยายนคือวันนี้เลยแนวทางเรื่องนี้จะออกอากาศได้หรือไม่ยังไงเนี่ยนะครับก็จะพิจารณากันและอาจจะต้องมีการออกบทเฉพาะการในประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการพ.ศ. 2556โดยจะขยายสัดส่วนการแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการเป็น 100% เต็มคือเดิมเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าเกิดจะให้คนอื่นมาดำเนินรายการเนี่ยคนที่ได้ประมูลดิจิตอลไปได้เนี่ยนะครับถ้าจะให้คนอื่นมาดำเนินรายการเนี่ยกำหนดไว้ขั้นต่ำ 10% ไม่เกิน 40% แต่กรณีนี้ถ้าจะเอาช่อง3เอาหรอกมาสวมออกทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็น 100% ถูกไหมฮะให้เลยเขาก็เลยคิดว่าคงจะต้องออกบทเฉพาะการเพื่อขยายสัดส่วนส่วนแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการได้เป็น 100% ครับเพื่อให้ช่อง3อนาล็อกสามารถไปเช่าเวลาช่อง33 HD ในการออกอากาศแบบคู่ขนานได้อันนี้ก็คือเรื่องที่เขาจะทำกันครับ1หมายความว่าช่อง3ตัดสินใจแล้วที่จะออกอากาศแบบคู่ขนานอ้าวใช่เพราะว่าทำหนังสือเป็นทางการมาแล้วคุณชัดชัยเทียมทองเนี่ยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินช่อง3บอกว่าได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาข้อกฎหมายแล้วนะครับและขอให้ทบทวนด้วย2เรื่องคือ1เสนอให้พิจารณาว่าช่อง3ออกคู่ขนานได้หรือไม่เนื่องจากเป็นคนละนิติบุคคลและ2ยังขอให้ทบทวนการยุติการออกอากาศของช่อง3ในโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลในวันที่30กันยายนนี้อยู่นะฮะคืออันเดิมเนี่ยก็ขอให้ทบทวนอยู่คือเผื่อเลือดเผื่อขาดพูดง่ายๆนี่คือผู้บริหารช่อง3เขาขอมา2อันแต่ว่าพันเอกนาทีใจดีให้ไป 3-4 อย่างเลยนะอย่างที่1คือเดี๋ยวที่1เดี๋ยวนึงก่อนจะไปถึงตรงนั้นพันเอกนาทีเมื่อวานนี้ยังให้สัมภาษณ์ด้วยหลังจากที่มีเรื่องว่าช่อง3เนี่ยยอมแล้วนะพร้อมที่ออกคู่ขนานแล้วนะกสทตอบให้หน่อยว่าในทางกฎหมายทำได้ไหมประเด็นมันอยู่เท่านี้แหละฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าพันเอกนาทีเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ด้วยขอบคุณที่ช่อง3ยอมถอยหลายก้าวดังนั้นแม้ว่าจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างกสทก็ต้องทำเพื่อให้ช่อง3สามารถออกอากาศคู่ขนานได้ครับเพราะกสทไม่ต้องการให้กสทถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคมนี่คือพันเอกนาทีนะครับครับประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โอ้โหคือชื่นชมช่อง3มากบอกว่าช่อง3ยอมถอยหลายก้าวมากแต่ถ้าไปดูอยากฟังเสียงเหลือเกินไม่รู้มีเสียงหรือเปล่านะมีไหมฮะไม่มีนะไม่มีฮะแต่ถ้าไปดูว่าเหตุที่ช่อง3เขาตัดสินใจออกอากาศคู่ขนานเนี่ยเราก็คุยกันมาชี้ให้เห็นกันมาแล้วว่าช่อง3เนี่ยตัดสินใจเขาคิดถึงกสทมั้ยไม่เขาคิดถึงคนดูจริงๆมั้ยไม่เขาคิดถึงอะไรครับเงินค่าโฆษณาเงินค่าโฆษณาและผลประโยชน์ที่เขาจะได้ถูกไหมครับนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ใช่ NGO เขาคือบริษัทธุรกิจแล้วถ้าเราไปดูจริงๆนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช่อะไรนะองค์กรการกุศลเอ้าคุณก็ไม่ใช่องค์กรการกุศลก็เรื่องของคุณนี่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วทำไมต้องเป็นดราม่าทำไมต้องออกมาบอกว่าจอดำก็ต้องดำคนดูละครช่อง3ก็ต้องพยายามหาทางเอาจนเนี่ยมีเนี่ยหนวดกุ้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้ก้างปลาเนี่ยบอกว่าเนี่ยต้องดูต้องมีก้างปลาทอดไปหน่อยทอดหน่อยนะฮะอร่อยนะแต่ถ้าไปดูผลประโยชน์ที่ช่อง3จะได้รับนี่ฟังเลยนะครับผลประโยชน์ที่ช่อง3จะได้รับเมื่อดำเนินการออกอากาศแบบคู่ขนานแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับ1คนดูก็จะสามารถเข้าถึงช่อง3ฐานคนดูก็จะกว้างเท่าเดิมใช่ไหมใช่พี่เบิ้มถูกต้องฮะคนดูผ่านดาวเทียมก็ดูได้ผ่านเคเบิลก็ดูได้ผ่านช่องดิจิตอล
ผ่านกล่องรับดิจิตอลก็ดูได้ก็เหมือนที่เขาบอกว่าเขาอยู่เดิมอยู่แล้วแต่ถีบเขาออกอะไรอย่างเงี้ยเสาหนวดกุ้งก้างปลาก็ดูได้คือนี่คือ 70% ของคนของคนดูเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมฐานคนดูเหมือนเดิมก็หมายความว่าไงก็ยังขายโฆษณาได้ในอัตราไม่น้อยไปกว่าเดิมอ่ะพบจำนวนคนดูเท่าเดิมและเวลาที่สามารถโฆษณาได้ก็12นาทีต่อชั่วโมงเหมือนเดิมเพราะว่ามันยกมาทั้งดุ้นนี่ยกมาทั้งดุ้นเลยทั้งดุ้นทั้งยวงเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เขาจะได้อันที่1ครับแล้วอันที่2อันนี้ยังไม่พอนะครับอันที่2เนี่ยหนักเพราะว่าอันที่2เนี่ยได้เนื่องจากกสทไปอนุมัติให้เขาได้ก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าถ้าช่อง3ดำเนินการออกอากาศคู่ขนานดิจิตอลก่อนวันที่10ตุลาคมครับก่อน10ตุลาคมนะครับจะได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2%และค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนวิจัยเนี่ยอีก 2% รวมเป็น 4% ของรายได้ในแต่ละปีปีหนึ่งถ้าสมมุติว่า 15,000 ล้านคิดเป็นเท่าไหร่ครับ 6-700 ล้านบาทต่อปีถูกต้องฮะแล้วดูสิครับว่าออกไปเนี่ยกี่ปีทีนี้ประหยัดได้600ล้านบาทต่อปีโดยประมาณโอ้โหได้หลายเด้งนะเป็นไงล่ะนี่นะฮะสิ่งที่เขาจะได้นะครับครับแล้วก่อนหน้านี้ผมได้ยินแว่วๆว่าใครนะบอกว่าช่อง3ไม่ได้คิดคำนึงอยากจะได้หรอกไอ้ค่าลดหย่อน 4% เขาไม่สนเลยเขาบอกว่าเป็นเรื่องกระจอกมากอ้าวถ้าก่อโอกาสคู่ขนานแล้วไม่เอาใช่ไหมฮะตกลงไม่เอาใช่ไหมเอาเฮ้ยพูดแล้วก็อย่าขึ้นคำสิเอาก็ไม่ได้สีธนชัยนี่เนาะก็บอกว่าไม่สนใจนี่ 4% ต่อปี600ล้านบาทต่อปีอ่ะไม่เคยพูดไม่เคยพูดที่ไหนก็ได้ยินแว่วๆอยู่ใครพูดอ๋อลืมแล้ว600ล้านต่อปีนี่อันนี้อันที่2นะครับเด้งที่2เด้งที่3ที่จะได้ก็คือช่อง3ดิจิตอลที่มีอยู่3ช่องนี่นะฮะตามมติของกสทที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือบรรดาช่องดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยจะได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีส่งกองทุน 2% เป็นเวลา5ปีอันนี้ช่องดิจิตอลช่องอื่นได้ด้วยอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นการให้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนอีกอันนึงที่ได้อีกช่อง3ดิจิตอลทั้ง3ช่องก็จะได้เหมือนกันกับช่องดิจิตอลอื่นๆคืออะไรได้เลื่อนนำส่งเงินประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่2ซึ่งกำหนดเนี่ยจะต้องจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์2558ครับเลื่อนออกไป1ปี1ปีพักชำระหนี้พักชำระหนี้ค่าประมูลทีวีดิจิตอลเอาไหมเอาไหมล่ะก็เอาสิเอา อันนี้ก็ได้ทุกช่องทีวีดิจิตอลอันนี้เราโฟกัสให้เฉพาะช่อง3ก็ได้อะไรไงครับช่อง3ก็ได้ด้วยช่อง3ก็ได้หลายอันได้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้เลื่อนนำส่งเงินประมูลดิจิตอลและได้ฐานคนดูเท่าเดิมถามว่าแบบนี้เนี่ยมันคือสะพานทองคำฝังเพชรที่กสทเขายื่นให้ก่อนหน้านี้แล้วช่อง3ที่ผ่านมาก็อิดออดทำเป็นเล่นตัวทำเป็นบอกว่าจอดำก็จอดำไม่ได้เห็นผลประโยชน์หรอกไอ้ค่าลดหย่อนค่าธรรมเนียม 4% คิดเป็นแต่ละปีแล้วประมาณ600ล้านอ่ะแล้วสุดท้ายก็เอวังก็ทำหนังสือมาขอออกอากาศคู่ขนานได้ไหมคือมันเหมือนสาวงามประจำหมู่บ้านนะช่องสามเหมือนเทพีนะเหมือนยังไงฮะเหมือนเทพีไอ้เทพีเข้าพรรษาออกพรรษาเงี้ยครับคือแล้วก็พระเอกนาทีนี่เหมือนหนุ่มไปชอบเทพีพระเอกนาทีอ่ะพระเอกนาทีมันหนุ่มไปชอบเทพีคือเขาจะขออะไรสินสอดทองมั่นให้หมดนะคือถ้าหากว่าเราจะดูจริงๆเนี่ยเขาขอมา2อันอย่างที่เราสันสุขว่าแต่พระเอกนาทีให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุม4:30วันนี้นะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเลยว่ายังไงที่ประชุมคงจะอนุมัติ1ก็คือว่า2นิติบุคคลนะฮะไปแก้ไขกฎหมายออกเป็นบทเฉพาะการให้ไม่ผิดกฎหมายได้นะฮะระหว่างประกอบเอนเตอร์เทนเมนต์กับBC Multimedia ใช่ไหมฮะอันที่1ที่ให้เขานะแล้วอันที่2นะฮะกฎเดิมเนี่ยคือเขาบอกว่าให้เช่าเวลาได้นะฮะอย่างต่ำ 10%แล้วไม่เกิน40นะฮะแต่ว่าพันเอกนาทีบอกว่าให้ 100% เลยแก้ให้ด้วยอันที่2แล้วอันที่3ก็คือว่าระหว่างที่มีการแก้ไขอยู่นี้นะฮะก็ยกเว้นให้ช่อง3นี่สามารถออกอากาศได้30วันจนกว่าจะแก้ไขเสร็จเพราะว่าของเดิมนี่15วันกสทมีมติจะครบกำหนดในวันที่30กันยาเลื่อนให้อีก30วันก็คือว่าให้3อันเลยคือออกอากาศไปก่อนเหรอใช่ออกอากาศไปก่อนเลยแก้กฎหมายให้ทีหลังระหว่างแก้กฎหมายให้ออกอากาศไปก่อนไม่ให้จอดำไม่ใช่อะไรหรอกก็ถ้าออกอากาศคู่ขนานก่อน10ตุลาเนี่ยช่อง3ก็จะได้อีกไงเนี่ยไอ้ที่บอกนี่ไงไอ้ 4% นี่ไงมันจะได้ก็ต่อเมื่อออกอากาศคู่ขนานก่อน10ตุลาถ้ารอให้แก้บทเฉพาะการให้เสร็จก่อนมันอาจจะไม่ทัน10ตุลาช่อง3ก็จะไม่ได้ก็เลย 4% ก็ช่อง3บอกว่าไม่อยากได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ600ล้านต่อปีอ่ะได้ประหยัดไปน่ะใครบอกก็ไม่ต้องรีบสิก็หลัง10ตุลาก็ได้
จะเป็นอะไรใช่ไหมล่ะเพราะว่าตอนช่อง7ออกอากาศแบบคู่ขนานเนี่ยช่อง7ออกอากาศแบบคู่ขนานช่อง7ไม่ได้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับไม่ได้ช่อง7ลงทุนเองรายได้ส่วนแบ่งรายได้ 4% กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยช่อง7ต้องจ่ายนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาเป็นช่อง3เนี่ยก็มีลดหย่อนออกมาก็ดูแล้วกันว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถามกรรมการแล้วไปให้ย้อนหลังช่อง7นะนี่ก็ให้ความเป็นธรรมคือเงื่อนไขเนี่ยช่อง7ก็จะได้ด้วยแต่เขาออกคู่ขนานอยู่แล้วไงแล้วไปให้เขาทำไมล่ะทั้งนั้นนะเขาออกอยู่แล้วอ่ะครับเออทีนี้ต้องไปถามอีก3กรรมการกสท.ประกอบไปด้วยพลโทดร.พีรพงษ์มานกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยจิตภานันท์และคุณสุพิญญากลางณรงค์ว่ามีความเห็นยังไงต้องถาม3คนนี้ก่อนเพราะว่าเขาเป็นเสียงส่วนใหญ่3คนที่ลงมติว่าช่อง3ต้องจอดามภายใน15วันคือภายในวันที่30กันยายนนี้นะฮะทั้ง3ท่านบอกว่าหัวเราะเลยช่อง3รู้สึกว่าจะรีบร้อนรนเกินไปหรือเปล่าที่มายื่นหนังสือเนี่ยนะฮะปรากฏว่าลงนามในนามบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลเลยซึ่งช่อง3อ้างเองว่าไม่ได้มีอำนาจบริหารทีวีดิจิตอลบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์คือคนที่ทำช่อง3อนาล็อกใช่แต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าว่าคุณจะมาออกคู่ขนานเนี่ยนะกับอนากับดิจิตอลเนี่ยนะคุณต้องใส่ชื่อบริษัท BEC Multimedia มาคือคนที่บริหารทีวีดิจิตอลอยู่แล้วคุณต้องใส่ชื่อบริษัทเขานี้มาด้วย คุณต้องส่งหนังสือมาอีกครั้งนึงนะฮะแล้วคุณสุวิญญาก็บอกว่าไอ้ที่บอกว่าช่วงที่จะมีการแก้ไขบทเฉพาะการเนี่ยนะฮะกฎหมายเพื่อให้ช่อง3เนี่ยมาออกคู่ขนานได้เนี่ยแล้วขอยืดเวลาไป30วันเนี่ยนะคุณสุพิญญาบอกว่าฝันไปเถอะมติกสทมีแล้วยืนยันตามเดิมถ้าหากว่าแก้ไขไม่เรียบร้อยภายใน30กันยายนนี้จะต้องจอดำถ้าเคเบิลกับดาวเทียมนะฮะยังไม่ถอดช่อง3ออกก็จะถูกปรับวันละประมาณ 200,000 บาทครับหรือถ้าตามกฎหมายหรือถ้าถูกปรับซ้ำซากก็นำไปสู่การถอนใบอนุญาตได้นะถูกต้องนะฮะคุณสุพิญญาบอกว่าไม่ยอมเพราะว่าให้เยอะเกินไปวันนี้4โมงครึ่งต้องรอฟังนะครับระหว่าง3ต่อ23ต่อ2จะว่ายังไงแต่ฟังดูคุณนาทีแล้วเนี่ยก็แหมช่อง3ถอยขอบคุณมากเหลือเกินไปขอบคุณเลยนะเดี๋ยวฟังแม่เขาบอกเลยเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าขอบคุณที่ช่อง3ยอมถอยหลายก้าวดังนั้นแม้ว่าจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างกสทก็จะต้องทำเพื่อให้ช่อง3สามารถออกอากาศคู่ขนานได้เพราะกสทไม่ต้องการให้ถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคมครับใครมองล่ะนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยเอาละฮะอันนี้กรณีช่อง3ก็ดูกันวันนี้ว่าผลการประชุมของกรรมการกสทจะว่ายังไงนะครับมาสู่เรื่องการเมืองเราบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับและพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์เองอ่ะทุกเรื่องเลยทุกเรื่องทุกเรื่องยืนเมื่อไหร่นักข่าวถามเรื่องอะไรตอบถามเรื่องอะไรพร้อมตอบนะครับทั้งที่ต่อให้ในยุคนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถามว่านายกคนก่อนเนี่ยพร้อมที่จะตอบคำถามนักข่าวขนาดนี้ไหมอ่ะบางเรื่องที่คิดว่าตัวเองเป็นลบไม่ตอบนะเดินหนีแต่กรณีอย่างนี้ยืนแล้วก็พร้อมสดเปิดเผยทุกเรื่องอ่ะคือมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไม่มีชนักติดหลังไม่มีอะไรคือบริสุทธิ์ใจก็พร้อมตอบแล้วเมื่อวานนี้ก็มีกรณีเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นประเด็นเรื่องกรณีที่นิตยสารไทม์ของอังกฤษเนี่ยเขาโจมตีการทำงานของตำรวจไทยแล้วก็นักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็หยิบเอากรณีนี้มาซักถามกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับบอกว่าบอกก่อนว่านักข่าวคือคุณเจยุคุณยุวดีธัญสิริผู้สื่อข่าววุโสจากบางกอกโพสต์นะฮะคุณยุวดีเนี่ยเป็นใครฮะให้เกริ่นนิดนึงเป็นพี่ยุเป็นผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์อยู่ทำเนียบมานานผ่านนายกรัฐมนตรีมา20คนครับนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ใครเข้ามาในทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนักข่าวใหม่รัฐมนตรีนะฮะข้าราชการนะฮะนอกจากไหว้พระพรหมพระภูมิแล้วนะฮะต้องมาไหว้เจยุอีกคนนึงไม่งั้นอยู่ไม่เป็นสุขนะฮะในทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับบอกว่ากรณีที่สื่อต่างประเทศเขาพยายามโจมตีตำรวจไทยเนี่ยพวกเราเนี่ยเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเป็นสื่อมวลชนไทยเนี่ยเราก็อย่าไปช่วยเขาโจมตีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคงไม่ง่ายเนื่องจากพื้นที่มันเป็นเกาะมีการใช้เรือมีคนสัญจรเป็นพันเจ้าหน้าที่ก็ติดตามหมดทุกคนตอนนี้เชื่อว่าไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้แต่ถ้าเร่งรัดมากอาจจะผิดตัววันนี้เราพยายามใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยจะไม่มีการจับแพะ
พราะถ้าตรวจ DNA แล้วไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นี่นักข่าวก็ซักว่าปัญหามาจากอะไรทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้ครับท่านพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าปัญหาก็คือมีคนไปทำความผิดฆ่าคนตายครับอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องไปแก้ปัญหาไปคลี่คลายคดีแต่จะมาบอกว่าผิดเพราะมีผู้มีอิทธิพลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีความสามารถพูดอย่างนี้แล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมามีหลายคดีไหมที่ยังจับคนร้ายไม่ได้จับได้หมดทุกคดีเลยเหรอมันก็สืบจับเมื่อไหร่ก็ได้ก็สืบก็จับกันอันนี้กวดขันที่สุดแล้วทุกเช้าต้องรายงานมาทุกวันให้ตำรวจรายงานมาทุกวันนี่กวดขันเขาที่สุดแล้วคดีอื่นผมไม่ได้ไปกวดขันเขาอย่างนี้เลยนะผมว่าเขาเต้นกันพังๆหมดแต่ปัญหาอยู่ที่ความยากง่ายของแต่ละคดีว่ามันเป็นยังไงเพราะการกระทำความผิดเขารู้ว่าต้องสอบจากอะไรเราก็ต้องไปแก้ตรงนั้นแต่ไม่ใช่พอนิตยสารต่างประเทศพูดสื่อก็ไปเอามาขยายความตามที่สื่อต่างชาติเขาเล่นประเทศชาติก็เสียหายเราเนี่ยมาแก้ของเราเพราะถ้าเราไม่แก้กันเองแล้วใครจะมาแก้ให้เราไทม์เนี่ยเขาจะมาแก้ให้เราไหมพลเอกประยุทธ์พูดเมื่อวานนี้ก็มีอารมณ์มีอารมณ์มากครับเดี๋ยวลองไปฟังดีไหมฮะมีเสียงจะได้เห็นเสียงและได้เห็นภาพบรรยากาศการตอบคำถามนักข่าวประเด็นนี้เมื่อวานนี้ครับนิยสารต่างประเทศเขาพูดมาอะไรมาท่านก็จะไปขยายความให้เขานะมันประเทศชาติมันเสียหายเราก็มาแก้ของเรานะถ้าเราไม่แก้กันเองแล้วใครจะมาแก้เราไทม์เข้ามาแก้ให้เราไหมนะนิยสารอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไปคอยตามเขาไปอีกอ้าวแล้วมันจะยังไงเนี่ยตกลงท่านไม่ได้เป็นนักสื่อข่าวไทยเหรอนี่ไม่ใช่ประเทศไทยของท่านเหมือนกันเหรอก็เดี๋ยวไปให้ไทม์มาส่งคนมาชี้ชอบไปรับไอ้อำนาจคนอื่นเขาอยู่เรื่อยผมไม่เข้าใจประเทศไทยไปเอามาถ้าอยากจะมีข้อมูลมาพี่ไปหามาส่งมาเป็นทางการมาไม่มีมั้งพี่พูดแบบนี้ทุกทีวันนั้นผมพูดกับพี่อย่างนึงพี่ก็พูดอีกอย่างนึงผมยังไม่พูดกับพี่ไม่มีหมายความอ่ะก็กำลังจะแก้ไปทุกตำรวจบอกไม่สำเร็จอีกอะไรแล้วมันดูถูกกันตั้งแต่วันแรกคนไทยด้วยกันดูถูกคนไทยด้วยกันแล้วมันจะทำอะไรสำเร็จผมถามหน่อยดิแต่วิธีการไงวิธีการของสื่อพูดให้ดีกว่านี้หน่อยผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ตรงที่ว่าท่านมองดูถูกคนเป็นบทนี้ไม่ได้เขาเป็นตำรวจมา30ปีป้าเคยไปสอบสวนใครเหมือนเขาทำไหมป้าเคยไปเรียนพี่เคยไปเรียนสกอตแลนด์ยาร์ดมากับเขาไหมเพราะก็ไปเรียนมาจากเขาทั้งนั้นแหละแล้วไหนการเมืองตรงไหนอ่ะเขาเป็นใครมันก็ตามตู่ทุกคนแหละถ้าผมเห็นป้าก็ตามเขาอ้าวไม่รู้ละไม่รู้ก็เห็นต้องตามเขาก็ตามเป็นนักข่าวก็ตามไงทำไมก็คำชับมาตลอดนะคุณก็ไม่เข้าใจทัศนีนะผมไม่ได้โมโหเลยเนี่ยเนี่ยไม่ได้โมโหนะเนี่ยถ้าโมโหแรงกว่านี้นี่ไม่ได้โมโหอะไรนะฉันตอบเธอมาทุกวันแหละก็ใครทำให้มันไม่คืบหน้าล่ะใครก็ท่านก็รู้ไงท่านก็บอกให้มันฟังเขาซะบ้างสิก็มีตั้งกี่กลุ่มแล้วไม่ฟังคนเขาเลยแล้วมันจะไปเถียงกันยังไงใครจะจบโอ้ยมันเป็นร้อยครั้งแหละไม่อย่าไปคิดว่าสองครั้งจบเนี่ยมันไม่ใช่หรอกประชุมสองครั้งแล้วจบพูดคุยเจรจาสันติภาพสองครั้งจบมันไม่จบหรอกเพราะคดีเรื่องนี้มันฝังหัวแล้วมันฝังชิปไปในหัวกันหมดแล้วเอาไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยมาเป็นเรื่องไปทั้งหมดเลยไม่มีเรื่องทั้งวันไม่ได้ไงฮะไม่ยกมาเป็นเรื่องทั้งวันไม่ได้เหรอก็ผมไม่มีงานทำทุกวันเนี่ยไม่มีงานทำวันหัวจะแตกอยู่แล้วยั่วอารมณ์อีกเดี๋ยวเถอะนะไงอีกวันนี้อยากเอาอะไรอีกโดนอะไรอีกแค่เนี้ยพูดเล่นก็พูดเล่นไม่เขียนตลกอยู่ได้เดี๋ยวเถอะเอ๊ะพูดอยู่ข้างพี่เขาเลยถามเศรษฐกิจอีกแล้วเนี่ยหาลือเมื่อวานหาลือเมื่อกี้หาลือสี่หาลือแล้วตอบอันเดียวกันอ่ะไปตอบทางน้องเขาด้วยโอเคนะพี่ขอโทษไม่ได้เสียงดังโอ้ยนี่เย็นสุดแล้วรู้ผมทราบดีไม่โกรธดูป้าขายอาเซียนขายได้เท่าไหร่ว่าไปดูที่ตัวป้าก็พูดไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวจะตั้งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วกัน
โธ พี่ขอโทษเสียงดังโอเคนะฮะโอเคคือนี่ก็เป็นสไตล์ว่าเสียงดังแล้วก็บางทีคนฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกกระโชกโฮกห้างอะไรเงี้ยเพราะว่าทหารเนี่ยแต่ก็บางส่วนก็มีอารมณ์จริงยังมีหลักยังมีหลักอยู่ยังยืนได้ว่าตรงไหนจะชนตรงไหนจะถอยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีลูกล่อลูกชนนะใช่ตอนสุดท้ายเห็นหยอดคำหวานบอกว่าเดี๋ยวตั้งเจยูเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วเนี่ยพี่ขอโทษเสียงดังคือนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษสื่อมวลชนเนี่ยพี่เคยเห็นไหมไม่มีเห็นไหมฮะไม่มีแล้วนี่เป็นนายกที่มีอำนาจมากที่สุดนะฮะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีอำนาจที่จะใช้อำนาจนิติบัญญัติได้เองใช้อำนาจตุลาการได้เองใช้อำนาจบริหารทำได้เองหมดอ่ะคือสั่งจำคุกยังได้เลยอ่ะคือในฐานะหัวหน้าคสช.ถูกต้องแต่ให้อำนาจไว้อยู่แล้วพี่ขอโทษเสียงดังเนี่ยคือมันก็จะมีเกรดว่าถ้าคืออย่างเจยุเนี่ยฮะนักข่าวใหม่ไปหรือใครไปถ้าไม่เรียกเจก็ต้องเรียกพี่ครับห้ามเรียกป้าเป็นอันขาดอย่างน้องสันติสุขอายุ30ต้นๆเนี่ยนะครับเข้าไปนะเจยุ60กว่านะครับคือรุ่นแม่แล้วรุ่นแม่ต้องเรียกแม่แล้วหรือว่าเรียกป้านะฮะแต่ว่าไม่ได้เหรอนักข่าวจบใหม่หรือว่าพวกที่ไปฝึกงานอย่างเงี้ยไปเผลอเรียกป้าเขาให้เนี่ยโดนตบอ่ะอยู่ไม่โดนตบแต่ว่าอยู่ไม่มีสุขเจยุก็จะบอกว่าใครเป็นป้าเธอต้องเรียกพี่หรือไม่ก็เรียกเจ๊เท่านั้นพลเอกประยุทธ์รู้ไงรู้พอมีแบบโมโหนิดนึงใช่ไหมไม่เรียกพี่เลยเรียกป้า คือรู้ว่าเจยุจะโกรธไงตอนหลังมันก็ยกมือไหว้แล้วขอโทษนะพี่อะไรเรียกพี่กลับมาเรียกพี่ยังไงพี่ขอโทษนั่นแหละแล้วตั้งเป็นรัฐมนตรีเจยุก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่าให้เกียรตินายกตลอดนายกบอกว่าผมก็รู้ว่าพี่ให้เกียรติผมอะไรเงี้ยแล้วตั้งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะแล้วเขาพูดหัวเราะเมื่อกี้คุณยุวดีเนี่ยก็บอกว่าให้เกียรตินายกรัฐมนตรีตลอดนะพลเอกประยุทธ์ก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากรู้ว่าให้เกียรติผมแล้วก็เดินขึ้นทำเนียบส่วนความคืบหน้าของคดีนี้นะฮะก็ถือว่าไม่คืบหน้าครับมันยังไงคืบหน้าล่าสุดเห็นบอกมีข่าวว่ามีพยานมองเห็นเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเหรอเห็นในแนวหน้าไม่รู้เหมือนกันท่านพลตำรวจโทปัญญามาเม่นนะฮะผู้บัญชาการภาค8นะฮะต้องรอให้ท่านสอบต่อเพราะว่าคือข้อสงสัย4แนวทางเนี่ยนะครับเอาทวนนิดนึงดิมีอะไรบ้างแนวทางที่1คือสงสัยว่าบรรดาผู้ก่อเหตุคือแรงงานต่างด้าวตรวจ DNA หมดแล้วไม่ตรงตัดทิ้งไปนะฮะแนวทางที่2ก็คือว่าสงสัยเพื่อนที่มาด้วยกันอาจจะเกิดอาการหึงหวงแล้วก็ลงมือฆ่าอันนี้ตรวจแล้วตัดทิ้งไปนะฮะแนวทางที่3นะฮะทะเลาะกันในผับAC bar นะฮะของผู้ใหญ่วอครับอันนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วแนวทางสุดท้ายก็คือสงสัยผู้ใหญ่วอน้องชายแล้วก็ลูกชายผู้ใหญ่วอตัดทิ้งไปหมดตอนนี้ตำรวจเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับน้องสันติสุขครับเริ่มแกะรอยใหม่ทุกแนวทางมีความเป็นไปได้หมดคือไม่4แนวทางที่ตัดทิ้งหมดแล้วอ้าวมาเริ่มสอบใหม่ก็ยังไงก็คือแล้วแต่หลักฐานมันจะพาไปแนวทางไหนไงว่าใครจะเป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยอะไรต่อไปอีกใช่ไหมโอ้โหก็เห็นใจเหมือนกันนะเวลานักข่าวไปถามนายกว่าตำรวจไม่มีฝีมือฝรั่งบังค่าเขามาด่าตำรวจอะไรอย่างนี้ก็สงสารเหมือนกันก็คือถามหน่อยเถอะแม้แต่ในประเทศสหรัฐอ่ะหรืออังกฤษก็ได้อ่ะทุกคดีคลี่คลายได้หมดไหมอ่ะไม่ได้หมดอ่ะแล้วผู้นำประเทศสามารถตอบได้ไหมฮะว่าจบภายใน1เดือนตอบได้ไหมฮะมันตอบไม่ได้ใช่มันต้องดูแต่ละคดีความยากความง่ายอย่างที่ท่านนายกพูดนั่นแหละแต่ว่าในความรู้สึกของคนที่เขาสูญเสียเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะให้คลี่คลายคดีเร็วๆนายกก็อยากนักข่าวก็อยากไงแต่ว่าพอต่างสื่อต่างประเทศเขาก็ขยายประโคมเรื่องนี้แล้วเราเนี่ยเราก็ต้องมองว่าจุดไหนที่มันเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบ้านเราเราก็นำเสนอความจริงแต่ในขณะเดียวกันโทนของการนำเสนอเนี่ยอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเนี่ยไม่พอใจนะก็คือเหมือนกับว่าทำให้เหมือนกับว่าไม่มีความน่าเชื่อถือเหลืออยู่เลยในระบบตำรวจกระบวนการยุติธรรมไทยของเราเนี่ยมันแย่ไปหมดเลยทั้งสำนักงานทั้งที่มันขนาดนั้นเลยเหรอคือมันแย่ก็จริงนะแต่ว่ามันขนาดนั้นเลยไหมคือพอเกิดปัญหานี้มาพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมท่านก็เลยบอกว่าสั่งให้ทุกจังหวัดติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมทั่วประเทศเลยครับนะฮะเพื่อที่จะได้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะเต่ามีกล้อง CCTV แต่ว่ามันส่องไปไม่ถึงไงครับอันนี้ก็อาจจะล้อมคอกแต่ว่าถ้ามีมันก็จะเป็นเรื่องดีป้องปรามเพียงแต่ว่าเวลาประมูลแล้วนี่อย่าให้มีการทุจริตก็แล้วกันให้มันใช้ได้จริงเพราะมันส่วนใหญ่มันจะมาแบบนี้ครับนะฮะ
อันนี้ก็เรื่องนึงนะฮะก่อนจะปิดช่วงนี้นะครับมาเรื่องนี้กันหน่อยนะครับต่อกันเมื่อวานนี้มันมีข่าวไงเราก็เรียนท่านผู้ชมไปว่ารายการคืนความสุขให้คนในชาติเนี่ยจะเลิกแล้วนะปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกจำนวน37แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับหลังจากไปงานนี้ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่ากรณีที่มันมีข่าวว่าจะยกเลิกการจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่ออกอากาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 20:15 นาทีนั้นตอนนี้ยังออกอากาศเหมือนเดิมยังไม่ได้ยกเลิกไม่รู้เอาข่าวมาจากไหนยังพูดอยู่ยังเป็นรายการคืนความสุขให้คนในชาติเหมือนเดิมขอย้ำยังไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องรายการคืนความสุขให้คนในชาติเพราะฉะนั้นเคลียร์ไปเลยนะครับยังมีอยู่ทุกวันศุกร์เวลาเดิมเพราะบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบใดๆส่วนจะใช้เวลาวันหยุดในการพบปะประชาชนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็จะดูว่าจะลงไปในรูปแบบไหนได้อย่างไรหรือไม่นะครับขอรบกวนสำหรับรายการนี้ก็บอกว่าจะขอรบกวนเวลาของคนดูทีวีต่อไปอีกคือท่านก็พยายามบอกนะครับว่าจะขอรบกวนเวลาหน่อยนะแล้วก็จะพยายามปรับลดเวลาลงเพราะปัญหาบ้านเมืองมันมีมากการสร้างความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือคสช.ก็ต้องชี้แจงเพราะอยากให้โปร่งใสทำให้ทุกคนได้ทราบว่ารัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไรไม่ได้มุ่งหวังจะไปกดดันใครทั้งนั้นคือบอกว่ารายการนี้เนี่ยก็เพื่อพยายามที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนให้รู้ว่าคสช.รัฐบาลทำอะไรอยู่แล้วเราจะเดินหน้ากันยังไงจะได้เข้าใจตรงกันนะครับไม่ได้ต้องการจะรบกวนเวลาอะไรมากนะครับอันนี้ก็พูดแหมน่าสงสารเลยนะขอรบกวนเวลานิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยละครเหรอครับนะฮะส่วนนอกจากนี้นะครับเรื่องการลงไปสร้างความเข้าใจสร้างความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือก็อรมนทุกภาคนะครับจะเป็นกำลังสำคัญในการลงพื้นที่นะครับให้ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองกับประชาชนนะครับส่วนของกระทรวงแรงงานด้วยนะครับเพราะกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ใกล้ชิดกับประชาชนเพราะว่ากลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงานก็ใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานก็น่าจะมีบทบาทได้ด้วยนะครับท่านนายกบอกว่าการเข้าถึงประชาชนต้องมีลักษณะแบบปากต่อปากคือผ่านสื่อด้วยและอีกสำคัญอีกสื่อหนึ่งก็คือปากต่อปากเมาส์ทูเมาส์คือประชาชนพูดคุยต่อๆกันอ่ะมันจะมีประสิทธิภาพอันนี้ท่านนายกบอกนะครับทุกคนที่เข้าใจก็ต้องช่วยกันเพราะรัฐบาลยังต้องการการแก้ปัญหาการร่วมมือการช่วยกันในแก้ปัญหาเพราะปัจจุบันปัญหาเนี่ยมันฝังลึกมานานนะครับก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาและเราช่วยกันทำเนี่ยนะครับจากต้นถึงปลายเหตุเราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยเราจะต้องดูหมดตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทำนะครับอันนี้คือมองในภาพรวมของปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำปัญหาพ่อค้าคนกลางการขนส่งราคาสินค้าอันนั้นน่ะคือกลางเหตุปลายเหตุมันก็คือความเดือดร้อนถ้ามีปัญหาเหล่านี้เช่นเรื่องราคาแพงอย่างนี้เป็นต้นนะครับรัฐบาลก็จะแก้ที่ต้นเหตุเลยต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุก็จะดูหมดจะมีมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้ามาตรการระยะยาวอะไรบ้างก็จะเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะออกมาแล้วก็บอกว่าจะไม่ใช่เรื่องของประชานิยมแต่จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นคงยั่งยืนจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยและเรื่องของงบประมาณภาครัฐเนี่ยนะครับก็จะบริหารจัดการให้มีความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านนายกพูดเมื่อวานนี้ครับอ่ะใช้เวลาให้ลดลงนะปัญหามันมีมากเพราะนั้นการสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะของรัฐบาลของคสช.อะไรต่างก็ต้องชี้แจงนะชี้แจงเพราะว่าเราอยากให้มันโปร่งใสให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าเราจะเดินหน้าประเทศไปอย่างไรนะไม่ได้มุ่งหวังแค่ไปกดดันใครอะไรต่างทั้งสิ้นนะท่านคะในการชี้แจงในพื้นที่เองเรามีการดำเนินการที่จะเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆมีอยู่ใช้กรมน.เข้าไปชี้แจงความเข้าใจก็พูดเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเขาก็ต้องทำงานใช่ไหมเขาก็มีโอกาสจะได้ฟังอันนี้คนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติซึ่งเราจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกคนทุกระดับให้ได้
นั้นเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้กับเขานะวันนี้ก็ให้ทุกกระทรวงเข้าไปทำความเข้าใจด้วยโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงแรงงานบ้างที่มีโรงงานมีต่างๆเยอะแยะเนี่ยให้เขารู้สถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้างเพราะบางคนก็ทำมาหากินครับนี่ก็เป็นพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็เป็นประธานประชุมนะครับเพื่อที่จะมอบนโยบายให้กับข้าราชการระดับปลัดหรือเทียบเท่านะฮะที่ตึกสันติไมตรีหลังไหนทำเนียบรัฐบาลแต่ว่ามันมีบรรยากาศว่าก่อนประชุมเป็นไงฮะทางพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมคุณทวินเปลี่ยนศรีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองนะฮะแล้วก็อีก3คนเนี่ยรวมเป็น6ไปขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับกับพลเอกประยุทธ์เพราะว่าทั้ง6ท่านนี้เกษียณอายุไงครับก็เกษียณพร้อมกันแต่ไปขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านนายกนะฮะจากนั้นนายกก็เดินจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีนะครับหลังในเพื่อร่วมประชุมแต่ว่าคือสไตล์ของบิ๊กตู่นักข่าวก็ยืนรออยู่ระหว่างทางเชื่อมใช่ไหมฮะก็มีการแบบยกมือมาอย่างเงี้ยแตะที่ปากหมายความว่ายังไม่พูดประชุมก่อนประชุมก่อนเดี๋ยวค่อยให้สัมภาษณ์ทีหลังนะฮะพอประชุมนะฮะในที่ประชุมท่านนายกก็พูดถึงทุกกระทรวงเลยนะฮะเป็นการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าคือระดับสูงเลยใช่ฮะก็เป็นการมอบนโยบายนะฮะท่านก็บอกว่าคำว่านโยบายเนี่ยต้องเรียนว่าคือพูดบ่อยไม่ได้ครับเพราะนโยบายนั้นออกโดยหน่วยเหนือคือรัฐบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนนะฮะมีรองนายกมีรัฐมนตรีนะฮะส่วนผู้ปฏิบัติก็คือหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทบวงกรมที่ผ่านมาก็มีการประชุมใน2ส่วนแรกไปแล้ววันนี้จึงมีการประชุมระดับที่3ก็คือกระทรวงทบวงกรมมาพูดคุยหารือกันว่าในแต่ละนโยบายที่กำหนดไว้ใน9นโยบายหลักจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะฮะวันนี้ได้กำชับไปว่าจะต้องกำหนดความเร่งด่วนให้ได้โดยอย่างแรกคือทำจริงทำทันทีและต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ใน1ปีด้วยและสุดท้ายต้องเตรียมการสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะนอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรไปแล้วว่าจะมีการเดินหน้าอย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ต้องมีแผนเร่งด่วนแผนระยะกลางแล้วก็แผนระยะยาวโดยแผนเร่งด่วนต้องทำให้เกิดผลทันทีเพราะปัญหาบางปัญหาแก้ง่ายแก้ไขแก้อะไรได้ก็แก้เลยอะไรที่แก้ไขต้องใช้เวลาก็ต้องทำในปีนี้ให้สำเร็จรวมทั้งวางรากฐานในปีต่อไปให้ได้นะฮะนายกยังย้ำเรื่องบูรณาการมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงวันนี้จะมีการจัดกลุ่มงานที่ใกล้เคียงกันมาอยู่ด้วยกันครั้งหน้าคงจะต้องมีการทำงานของแต่ละกลุ่มนะครับก็มาดูว่ามีการดำเนินการมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างมีปัญหาตรงไหนจะให้รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือส่วนใดซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงาน2ทางทั้งส่วนรัฐมนตรีก็ได้มีการประสานงานในส่วนของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานปฏิบัติเป็นผู้สนองนโยบายนะครับส่วนนายกเองก็จะเป็นตัวกลางเพื่อทำให้การดำเนินการดีขึ้นส่วนการที่ไปคุยกับหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกด้านเศรษฐกิจเมื่อ24กันยายนที่ผ่านมาก็เป็นการนำแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเข้าประชุมครม.ว่าจะขออนุมัติใช้งบประมาณปี2557ที่ค้างอยู่ที่ยังดำเนินการไม่ได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ซึ่งก็มีปัญหามาตลอดอีกส่วนหนึ่งคืองบประมาณปี2558ในไตรมาสแรกว่าจะมีการดำเนินการอะไรบ้างเพื่อให้เม็ดเงินในปี2558อยู่ในพื้นที่ทุกระดับและเร่งรัดการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนโดยมีการตั้งเป้าไว้แล้วว่าขณะที่งบประมาณปี57ยังคงค้างไม่ได้ใช้จ่ายจะนำมาสมทบในส่วนนี้ด้วยและดำเนินการไปพร้อมกันการนำทั้งสองส่วนมาขับเคลื่อนน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกด้วยนะฮะครับส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรก็จะมีการนำเสนอสัปดาห์หน้าจะได้เห็นว่ามาตรการสร้างรายได้เพิ่มรายได้เนี่ยจะมีอะไรออกมาบ้างเป็นแพ็กเกจเลยสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเตรียมเลยจะมีอะไรออกมาบ้างนะฮะรับรองหม่อมอุ๋ยนี่น่าจะจัดหนักจัดเต็มนะดูทางหม่อมอุ๋ยกับพี่หมายคงจัดหนักจัดเต็มอ่ะอาทิตย์หน้านะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครับเราพักกันสักครู่หนึ่งก็จะมีทั้งประเด็นเรื่องเศรษฐกิจประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องสปช.ก็มันเรื่องการแก้นะครับเรื่องการร่างข้อบังคับการประชุมสนช.ก็สนุกนะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ